เหมือนฝันประสานพาณิ์แต่งสารวัตรดำนาเลี้ยงลูกแต่งสารวัตรเป็นคุณนายตำรวจชีวิตเหมือนฝันประสานพาณิ์ผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดคนไม่เห็นเลี้ยงลูกเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักข่าวที่ประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานแบบสุดๆสําหรับผู้ประกาศข่าวสาวฝันเหมือนฝันประสานพาณิ์ที่ทั้งงานพิธีกรรายการและงานผู้ประกาศข่าวเธอก็เป็นมือโปรจนหลายคนต้องยกนิ้วให้ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เหมือนฝันได้เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรายการข่าวหญิงที่สุดแห่งปีเหมือนฝันประสานพาณิชย์หรือชื่อเล่นฝันเกิดวันที่4มิถุนายนพศ2525ด้านการศึกษาเธอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับงสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และจบการศึกษาระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตภาควิชาวาทยาวิทยาและสื่อสารการแสดงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสมัยศึกษาอยู่ที่รั้วจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเจ้าตัวมีดีกรีเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัยรุ่นเดียวกับผร้ประกาศสาวต่างข้ายอย่างกวางอราการด้านชีวิตส่วนตัวในวันที่16มกราคมพศ2558เธอได้ประกาศสาโสวดกับสารวัตรหนุม่ม พลตำรวจโทสุรพงษ์พุทธขาวและหลังจากนั้นมีบุตรร่วมกันหนึ่งคนส่วนความสนใจในด้านอื่นๆเธอเคยเป็นคุณครูสอนบัลเล่และยังสอนระบำสเปนที่โรงเรียนอารีนาตศสินและทำงานแผนกประชาสัมพันธ์ของธนาคารกสิกรไทยก่อนได้เข้าร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวทั้งช่องเจ็ดสีตั้งแต่ปีพศ2549จนถึงปัจจุบันโดยมีส่วนร่วมในรายการข่าวเดดเดสีข้อข่าว ห้องข่าวเจ็ดสีข่าวภาคเที่ยงข่าวภาคค่ำช่วงที่หนึ่งได้มีข่าวดีสำหรับเหล่าผู้ประกาศคะ่ะเอาสาวช่องเจ็ดคือทุกๆคนต่างตั้งท้องในเวลาไล่เลี่ยกันทำให้ลูกๆแต่ละคนเกิดมาไล่เลี่ยกันและกลายเป็นพี่เดือนน้องเดือนกันความผูกพันใกล้ชิดของแม่ๆก่อเกิดและกลายเป็นสายสัมพันธ์ที่ส่งต่อไปยังลูกที่จะจับมือโตไปพร้อมกันเหล่าคุณแม่ผู้ประกาศช่องเจ็ดก็ได้อุ้มลูกน้อยของตัวเองมาร่วมถ่ายภาพร่วมกัน ทั้งเหมือนฝันประสานพาณิชฐ์ป้มเปรมสุดานิ่าสุธิตาปูนช่อฟ้าบีกมลาสารโบเหลืองทองโดยมีคุณแม่นิน่าเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศการถ่ายภาพก็เป็นไปด้วยความกลาหนคุณแม่ต่างก็ต้องคอยลุ้นลูกๆให้มองกล้องคอยบอกคอยปลอกคอยโอแต่ภาพที่ออกมาดูน่ารักประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวขณะที่พรประกาศหญิงของช่องเจ็ดสีก็โดดเด่นไม่แพ้กัน ยุคนี้ใครๆก็ต้องรู้จักปุ้มเปรมสุดาสันติวัฒนาสาวอ่านข่าวได้อย่างสนุกซ้ำยังมีลีลาเด็ดในรายการสภาพอากาศเหมือนฝันประสารพาณิชสาวสวยไม่ส่างที่ยังคงฐานแฟนคลับเหนียวแน่นหรือจะเป็นแจ็คสีสุพางธรรม,มาวุฒิผู้ประกาศคนสวยที่เน้นจอดลึกจอบประเด็นข่าวได้น้าติดตาม